รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใจเย็นๆนะเติมให้ตำรวจเขาจัดการดีกว่าตำรวจนะครับจับไปมันก็ติดคุกแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ออกมาก่อคดีข่มขืนนี่ถ้าผมรู้ว่ามันเป็นใครนะผมไม่เอามันไว้แน่ขอเติมไม่เคยเห็นเติมโกรธแค้นขนาดนี้เลยใจนึงก็เห็นด้วยที่กฎหมายลงโทษไม่สะสมกับความผิดอีกใจก็บอกว่าต้องเชื่อมั่นในขบวนการยุติธรรมยุติธรรมสำหรับใครสำหรับแจนที่ถูกทำร้ายร่างกายและข่มขืนจนยับเยินจนเธอต้องหนีออกจากโลกแห่งความเป็นจริงแลกกับการรับโทษไม่กี่ปีมันยุติธรรมแล้วหรอมาวินครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรกับคนไข้เหรอคะเป็นแฟนเก่าครับอย่างนี้จะไม่ได้นะครับเพราะว่าเราห้ามคนแปลกหน้าเข้าเยี่ยมครับแล้วดอกไม้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปให้แจนเองครับถ้างั้นผมฝากดอกไม้ให้แจนด้วยนะครับต้องเป็นมันแน่ๆมันนี่แหละเราไม่มีหลักฐานเติมอย่าลืมเอาดอกไม้ให้แจนนะครับบอกเธอด้วยหายไปไวผมจะต้องเป็นมันแน่ๆตบมันนะทำทำอย่างง่วงวามดิเดี๋ยวไก่ก็ตื่นหมดหรอกก็ยังไม่รู้หรอว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือปฏิต่อไม่ได้เลยอ่ะตอนตำรวจเจอแจนอ่ะแจนนอนอยู่เบาะหลังรถสภาพเย็นมากแต่ว่าแฟนใหม่ของแจนเขาหายตัวไปนี่อาจจะเป็นเขาทำก็ได้นะจี้เติมเห็นภาพแล้วเติมก็มั่นใจว่าแฟนของแจนอะถูกแทนตายแล้วเอ้าแล้วทำไมไม่ให้เติมสัมผัสตัวแจนล่ะเผื่อจะได้อะไรมากขึ้นสัมผัสแล้วแองจี้แต่เติมไม่เห็นอะไรเลยคือตอนนี้สภาพจิตใจแจนบอบช้ำมากเลยอะมันคืออาการของคนที่ไม่ยอมรับรู้โลกความเป็นจริงเพื่อหลีกหนีความเจ็บปวดนี่คือแจนเขาเสียสติเหรอ
าจจะชั่วคราวหรือว่าตลอดไปหมอก็บอกไม่ได้เติมไม่เอาดิอ่ะกินนี่จูเนียร์ปลาสไปซี่ออกใหม่อร่อยกินครับพี่เครียดจริงวะกินไม่ลงหรอกแต่ผมว่านะพี่ถ้าให้แฟนเก่ามันทำจริงอ่ะแล้วมันยังกล้ากลับมาเยี่ยมมันต้องมีเจตนาอย่างอื่นมันอาจจะกลับมาดูผลงานของมันก็ได้หนูว่ามันจะย้อนกลับมากำจัดประจักษ์พยานที่เหลืออยู่ของมันมันต้องย้อนกลับมาแน่เร็วเร็วแล้วตำรวจเขาเจอแจงอยู่บนรถของใครอะรถแจงงั้นลายนิ้วมือที่อยู่บนพวงมาลัยเนี่ยก็ต้องเป็นลายนิ้วมือของคนร้ายอะสิงั้นเดี๋ยวแก้ตามสืบเรื่องนี้ให้ไหมแต่ว่าตอนนี้อยากให้แจงเขาหายเร็วๆอ่ะจะเราจะได้เจอตัวคนร้ายตัวจริงสักทีนี่แน่นะมันอาจจะทำกันหลายคนก็ได้นะแก้วเรื่องนี้แก้สงสัยอยู่ว่ามาวินคนเดียวอ่ะจะทั้งฆ่าทั้งข่มขืนได้ไงอ่ะมันเป็นไปได้ปะแต่จริงๆทำคนเดียวก็ได้นะตอนนี้น่าเป็นห่วงเติมป่ะกลัวว่าจะทำอะไรแบบไม่คิดอ่ะเอ้าน้าครับผมนี่มีอะไรครับยังไงผมฝากคนไข้ห้องข้างในด้วยนะคือถ้ามีคนแปลกหน้ามาเนี่ยห้ามไม่เข้าเยี่ยมเด็ดขาดนะครับได้ครับยังไงผมดูแลให้อย่างดีเลยไม่ต้องเป็นห่วงผมว่าเอางี้ดีกว่าแกเป็นคนทำฉันไม่ได้ทำทรมานมากใช่ไหมล่ะที่ต้องเห็นคนรักใหม่ถูกฝังทั้งเป็น